มาไหว้พระพิฆเนศนะครับองค์สีชมพูองค์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็งดงามนะครับหลังจากเราไหว้พระพิฆเนศแล้วนะครับแนะนำนะครับเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นสิริมงคลเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็คือด้านใต้นะครับใต้ฐานองค์พระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศเนี่ยก็จะมีเป็นเรือนะครับเป็นเรือนะครับเป็นเรือตะเคียนทองชื่อด้วยก็เดินเข้าไปนะครับก็มีการจุดธูปเทียนอธิษฐานนะครับเอาแป้งมาโรยนะครับบูชาท่านอธิษฐานสำหรับผู้ที่ชอบในเรื่องของโชคลาภนะครับตัวเลขต่างๆอันนี้ก็ฝากเป็นการใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอันดับเจ้าแม่ท่านก็มีพระนามว่าเจ้าแม่พิกุลทองนะครับเรือลำนี้คุณลุงที่ดูแลอยู่ท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับเรียกว่ามีมานานแล้วหลายท่านก็มาขอโชคลาภก็ได้ประสบความสำเร็จหรือว่าโชคดีกันไปก็หลายๆด้วยกันถ้าใครได้มาที่วัดโพอากาศนี้ก็สามารถจะมาทำบุญจะมาอธิษฐานจิตนะครับลอยเคาะลอยโศกผ่านเทียนแล้วก็ลอยไปตามน้ำที่ทางวัดโพอากาศก็ได้จัดทำให้เป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับก็จะหมุนวนไปครับก็เป็นการทำบุญอีกอย่างนะครับบ้างก็แวะมาเที่ยวนะครับที่ฉะเชิงเทรานี้ครับมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆศักดิ์สิทธิ์นะครับ3พระองค์ด้วยกันครับวันนี้รายการ Big Ad พาไปชมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็มีความสุขกับวันหยุดนะครับ